ยินดีต้อนรับเข้าสู่สายการบินซาต้าแอร์ไลน์ชิปหายวอดวายมีคนตายทุกเที่ยวบินสายการบินแบบบคอแตกอะไรวะเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเกมมาเหมือนผมเห็นมุลาดยืนโบกเครื่องของเราอยู่ผมจึงทำการบินไปหามุลาดเพื่อรับขึ้นมาโดยสารเดี๋ยวมึงโบกเครื่องบินนี่นะมึงเป็นนกพิราบเหรอฝากไว้ก่อนเถอะไอ้นกสังคังเหมือนกูได้ข่าวมาว่ามันเป็นกากเกลื่อนด้วยนะอีไอ้นกสกปรกและในช็อตนี้ฝันดีครับน้องผมโดนเอลสูยิงตายแล้วเขาก็พิมพ์จุดๆๆใส่ผมผมไม่รู้ความหมายมันเหมือนกันถ้าเอาตรงๆแบบไม่มุกก็ฝีมือมึงแค่นี้เลยทำอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันอาจจะเป็นมุกหรือเปล่าฮะซาต้าฝังมุกฮะจริงเหรอซาต้าฝังมุกอีไอ้นกนอนตะปุ่มตะปับสายการบินซาต้าแอร์ไลน์นั้นยินดีให้บริการคุณเอลสูเป็นการพิเศษเนื่องด้วยจากการคอมเมนต์ของคุณเอลสูทำให้สายการบินเราพังอยู่ด้อยฮะขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเอลสูเหมือนได้ยินเสียงกัดฟันหรือเปล่าวะเอาหน้าคนเรามันก็มีการโกรธเป็นธรรมดาแหละขนาดหลวงพ่อยังโกรธเป็นเลยฮะอะไรนะซาต้ารักเงินหลวงพ่อเดี๋ยวซาต้าขโมยเงินหลวงพ่อเหรออีไอ้นกบาปขี้ขโมยเนื่องจากสายการบินซาต้าแอร์ไลน์ของเรานั้นมีความแค มีความรู้สึกดีต่อคุณเอลสูเป็นอย่างมากจึงได้ทำการจัดไฟบินอย่างอลังการงามไส้ให้คุณเอลสูเดี๋ยวอลังการงานสร้างหรือเปล่าเอาหน้าคำมันใกล้ๆกันก็มีผิดพลาดกันบ้างแหละเดี๋ยวอะไรนะซาต้าพลาดท้องกับลาวิวเหรอฮะซาต้าพลาดท้องกับลาวิวอีไอ้นกไม่รู้จักการป้องกันคุยเอ้ยตกเครื่องเลยกูเดี๋ยวใจเย็นๆซาต้าคีบลุกสุภาพลุกสุภาพถึงคุณเอลสูจะอยู่ภายในป้อมแต่สายการบินซาต้าของเรามีบริการแบบถึงที่ส่งถึงอเวจีหลับฝันดีถึงสวงสวรรค์เอาจริงๆนะถ้าคลิปไหนมันมีมามันต้องพากว่าใครอยู่ในปุ่มใครอยู่ในปุ่มแต่คือมันเจ็บคอมันพากไม่ไหวดูโชว์เอาหน่ามันทำคลิปทุกวันก็มีเจ็บคอกันบ้างแหละเดี๋ยวอะไรนะซาต้าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฮะซาต้าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีไอ้นกมิจฉาชีพนั่นแล้วไฟสุดท้ายของเกมก็มาถึงและมีการออฟไฟกันตรงกลางเนื่องจากก็อดสเลเยอร์ได้เกิดแล้วและผมที่เห็นหนูยุ้ยยืนโบกเครื่องอยู่ผมจึงทำการบินเข้าไปรับหนูยุ้ยเดี๋ยวมึงโบกเครื่องได้ไงวะเครื่องบินเฮ้ยไม่ใช่รถเมล์และผมก็เห็นม้าที่กำลังป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านผมจึงทำการจัดการม้าอีกรอบนึงเรียบร้อยดับเบิลคิวถ้าเจ็บคอก็ไม่ต้องฝืนพากก็ได้นะเอาหน้ามันก็คงรักษาคาแรคเตอร์มันไว้นั่นแหละฮะอะไรนะซาต้าคือคาคาลอตฮะคาคาลอตงูกุนเนี่ยอีไอพวกชาวสายญาติน่ารังเกียจแล้วก็ชนะแบบอีซี่เป็นไงภาคโอเมนครั้งเดียวเสียงหายไปเลยสิมันต้องหนักขนาดไหนขนาดหมอยังทักว่าคนไข้ครับเอากล่องเสียงไปถูกับรถ10ล้อมาเลยครับเฮ้ยขี้เกียจตบมุกแล้วอะตัดจบเลยได้ไหมโอเค3 2 1จบมา